กลางกลางแม่ไผ่เออมาถึงร้านแม่ไผ่พอดีนะทุกคนเนาะนี่นะคะนี่แม่ไผ่ขายหมกหน่อไม้มีหลายอย่างเลยนะทุกคนขอบคุณแปดเลยแปดร้านดวงใจด้วยนะคะที่มารับชมกดไลค์กดแชร์กันรัวๆไปเลยนะคะทุกคนเนาะเนี่ยเดี๋ยวเราก็มีร้านแม่ไผ่นะเราจะเก็บไฮไลท์ใหม่นะคะช่วง5นาทีสุดท้ายเพราะว่าอันนั้นไม่แน่ใจว่าจะเก็บภาพได้สวยหรือเปล่านะคะทุกคนขอบคุณคุณพงศธรแล้วก็แปดละเลิฟด้วยนะที่มากดเป็นกำลังใจให้เรานะคะมีปัญหานะคะอยู่ดีๆเครื่องก็ดำนะไม่รู้จอดำได้ยังไงยันมีกล้องอันนั้นทุกคนเนาะช่วงนี้นะคะปลาทอดร้านแม่ไผ่นะคะเขาจะขายปลาทอด20บาท30บาทขายแกงนะคะแล้วก็มีไก่หัวปี้นะมีไก่หัวปี้นะคะร้านของแม่ไผ่ก็จะมีหมูยอ3 13 10บาทนะคะราคา25บาทนะคะเป็นลงเม็ดแล้วนะคะทุกคนไม่ไปต่อนะฟ้าขึ้นมาแต่ยังไม่หนักไม่หนักขึ้นแบบนี้นะครับนี่นะคะสีนู่นนะคะนี่ขนาดนี้อันนี้ก็จะเป็นสำลองเม็ดนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาที่นั่งก่อนลงเม็ดมาแล้วนะคุณจะนั่งอยู่ฝั่งนี้เขามีน้ำเต้าหู้หรือเปล่าหาที่นั่งก่อนนะคือที่นั่งก่อนเอาหู้มาหรือเปล่าวันนี้นะคะไม่แน่ใจไม่แน่ใจมาแล้วนะทุกคนมาแล้วมาจริงๆนะคะโอเคไม่รอดค่ะในที่สุดก็ไม่รอดแต่ถ้ารอดยังไงก็ไม่รอดฝนมาแล้วนะคะแล้วเราจะไปหาข้าวร่วมก่อนไหมคือข้าวร่วมก่อนนะกำลังตกนะทุกคนฝนกำลังตกนะเฉดฝนนะคะตกจริงๆนะทุกคนตกจริงๆสุรินทร์ค่ะสุรินทร์ค่ะคุณจังหวัดสุรินทร์นะคะตกแล้วค่ะไม่รอดค่ะไม่รอดแฟนพระรอดก็ไม่รอดแล้วล่ะเดี๋ยวดูว่าจะไหลได้ไหมดูบรรยากาศนะทุกคนถ้าไหลได้ก็จะไหลถ้าไหลไม่ได้ก็จะปิดเด้อนะคะถ้าไหลไม่ได้ก็จะปิดนะคะทุกคนขอบคุณก้าวเลิฟด้วยคุณดินใช่ไหมคะสวัสดี80กว่าท่านด้วยนะคะตกมาแล้วนะคะไม่รอดจริงๆฟ้าดำพืดมาขนาดนี้นะทุกคนเนี่ยอามินมาหลบอยู่ตรงจุดนี้นะคะบรรยากาศฝนตกนะทุกคนเนาะขอบคุณทุกคนทุกท่านด้วยนะคะนี่คือบรรยากาศสดๆในเมืองสุรินทร์เลยนะคะสดๆร้อนๆเลยช่วงเวลา18นาฬิกาเศษนะคะแต่ไม่ได้ฝั่งโน้นก่อนนะคะปล่อยให้ขายหน่อยก็ไม่ได้นะทุกคนนะรีบตกละเดี๋ยวเราเก็บไฮไลท์ให้ชมนะคะเก็บแล้วสวัสดีค่ะ